สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาซ่อมปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำเป็นอะไรถึงต้องซ่อมปั๊มน้ำถังมันแตกครับถังปั๊มน้ำแตกครับมันทะลุครับมันเข้าสนิมถ้าเปลี่ยนถังก็หลายพันครับแต่เราจะเซฟช่วยลูกค้าครับด้วยการเชื่อมถังถ้าเชื่อมถังมันก็พอใช้ได้อีกระยะหนึ่งครับแต่ก็นานเหมือนกันครับมันก็ถูกกว่าเปลี่ยนถังเยอะเลยครับผมปั๊มน้ำมิตซูครับสีเหลืองครับขนาด1นิ้วนะครับไปดูกันครับนี่ครับปั๊มน้ำตอนนี้กำลังกลับหัวปั๊มน้ำครับเอาท้องขึ้นฟ้าอยู่เราจะทำการเชื่อมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือปลายใต้ท้องมันที่ใครเคยใช้ปั๊มน้ำแต่ไม่ยังเคยเห็นท้องปั๊มน้ำนี่แหละท้องเป็นยังไงครับข้างล่างมันนี่ครับเนี่ยรูนี้รูหนึ่งนี่รูหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่เห็นนี่มีอยู่2รูครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูเปล่าครับตรงนี้นี่ครับแต่เรายังไม่สะกิดมันถ้าไปสะกิดมันจะหลุดเราจะเอารูนี้ก่อนแล้วก็รูนี้ก่อนครับผมนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับตรงนี้ครับ2รูเราจะเอา2แผลก่อนนะครับก็เป็นการเซฟช่วยลูกค้าครับเราจะลองเชื่อมดูก่อนนะครับอู้ไอ้เดี๋ยวแป๊บบอกท่านผู้ชมด้วยเนี่ยเชื่อมการเชื่อมเราจะเชื่อมตรงแผลไม่ได้นะครับเราต้องจะเป็นวงกลมล้อมแผลครับแล้วค่อยเข้าไปปิดปากแผลถ้าเปลี่ยนชาเชื่อมตรงแผลเลยไม่ได้ครับถังมันบางครับเราจะต้องแต้มให้ถังมันหนาก่อนนี่ครับเราถึงก็จะเชื่อมแต้มเป็นวงเล็กเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปหาบาดแผลนะครับอย่าเชื่อมปากแผลในทีเดียวนะครับเพราะว่าถังจะทะลุถ้าเราทำแบบเชื่อมจากข้างนอกไปจากกว้างไปหาเล็กถังก็จะได้หนาขึ้นความหนาของถังก็จะได้ครับเชื่อมใจเย็นๆครับพอได้หนึ่งรอบปุ๊บแล้วก็ต้องเคาะขี้ออกนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวให้เราเห็นแบบนี้แล้วก็จะเอาอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปิดปากแผลครับนี่ครับตอนนี้แผลก็จะเหลือเล็กนิดเดียวครับนี่ครับเหลือแค่นี้นิดเดียวนี่เราจะให้รอบนี้มันปิดให้หมดอย่าใจร้อนที่ให้มันอย่ามือหนักครับเอามือเบาๆไว้ถ้ามือหนักเล่นขี้เข้าไปแล้วถังมันจะทะลุนะครับถ้ามันทะลุแล้วเราจะแก้ลำบากนี่ครับเดี๋ยวนิดเดียวครับอีกนิดเดียว
ครับเสร็จแล้ว1แผลครับต่อไปแผลที่2เราก็ทำเหมือนเดิมครับเอาออกไปก่อนพี่โอเคทำเหมือนเดิมครับเชื่อมเป็นวงกลมครับเป็นวงกลมเลยครับเห็นไหมน้ำมันรั่วมันผุดออกมาแล้วครับมือเบาๆครับอย่าไปหนักนะครับเพราะว่าถังมันบางอยู่แล้วเราถ้าเราไปมือหนักกับมันถังก็จะทะลุนะครับนี่ครับแล้วก็จะล้อมไปเรื่อยๆครับขอความช่วยเหลือครับเราได้หนึ่งรอบแล้วได้ท้องโตแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ได้หนึ่งรอบแล้วครับแล้วก็จะเอาน้ำมันเข้าไปแล้วปิดไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอย่าลากยาวครับแก้มเอาแก้มนี่ก็ไล่อีกนี่เป็นเทคนิคการเชื่อมถังนะครับถังบางแล้วถังหนาใช้ได้ด้วยไหมครับถังหนายิ่งเชื่อมง่ายครับอันนี้เราก็ได้รอบที่สองแล้วเราก็เคาะที่ครับออกมาครับแล้วก็ได้รอบที่3เข้าไปรอบที่3เริ่มไปเลยครับเริ่มไปเรื่อยครับเนี่ยครับมันโดนน้ำมันจะพุ่งขึ้นมาแหมมันโดนน้ำครับมันโดนน้ำโดนรูครับนี่รอบที่3เราจบพอเราเลือกสีแล้วก็จะทำเหมือนเดิมครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะเอารอบนี้ให้มันจบมาดูครับว่ามันจบไหมรอบนี้น่าจะจบแต่เราจะพยายามให้มันพอกพอกให้มันหนาขึ้นกว่านี้สวยงามครับสวยงามครับอีกรอบนึงครับอ๋อมันหนามันลากได้ถ้ามันหนาแล้วเราก็จะลากได้แล้วก็จะแต่ต้องลากมือเบาๆนะครับอย่าไปลากมือหนักนะเห็นไหมครับสวยงามไหมตอนนี้
็นเกล็ดปลาครับเกล็ดปลาตะเพียนเลยครับตอนนี้เกล็ดปลาตะเพียนก็มานะครับในงานเชื่อมไปรอบนึงครับอันนี้เกล็ดเลยครับอันนี้ยังไม่มีเกล็ดครับเดี๋ยวนี้เราจะลองน้ำดูนะครับว่ามันจะอยู่ไหมไปแล้วก็จะลองน้ำครับต่อน้ำเข้าแล้วลองเสียบปลั๊กปั๊มน้ำดูว่ามันจะอยู่ไหมครับนี่ครับแผ่นนี้นี่ครับอันนี้กดปิดสวิตช์ไปแล้วครับถอดปลั๊กอย่างเดียวครับกดปิดสวิตช์ไปแล้วนี่เราจะตั้งขึ้นครับตั้งขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็จะลองน้ำตรงนี้เลยนะครับนี่ปั๊มมิตซูขนาด1 นิ้วนะครับเราจะมาลองดูกันครับว่ามันจะอยู่ไหมไปครับเราจะมุดใต้ท้องใต้ปั๊มกันครับมีไหมครับแผ่นี้ไม่รั่วครับแล้วแผ่นนี้รั่วไหมแผ่นนี้ก็แห้งครับแผ่นนี้ก็แห้งครับแผ่นนี้ก็แห้งครับไม่มีครับนึกว่าน้ำหยดแห้งครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็จะถอดปั๊มออกไปส่งลูกค้าครับเอาเปิดน้ำทิ้งนะครับเปิดน้ำทิ้งแล้วนี่แล้วครับเสร็จงานแล้วครับเราก็จะรื้อออกครับแล้วไปส่งลูกค้าครับแล้วก็ทาสีข้างล่างหน่อยนึงกันสนิมหน่อยนึงครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับทุกกำลังใจครับถ้ารักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการทำงานคลิปต่อไปครับสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้ต่างๆว่ากำไข่นี่ครับเรากำลังเปิดปั๊มอยู่ตอนนี้เทสเอาจริงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตัดครับโอเคใช้ได้ครับตัวนี้คือเอาจริงครับสัตว์เปิดน้ำก่อนไหมมันทำงานแล้วสิเปิดอีกพอโอเคใช้ได้ครับไม่มีรั่วไม่มีหยดนะครับเ
แห้งครับไม่มีน้ำครับแห้งแล้วโอเคนะครับปิดงานครับครับนี่ครับจบงานขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ